สวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเรามาสู่ช่วงท้ายๆแล้วของภาคเรียนที่2นะคะทีนี้ในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศของไทยนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดว่าหลังจากที่เราสังเกตการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศของต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียแล้วก็ประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะและหลายๆประเทศก็เริ่มพัฒนาตามมามีการสร้างดาวเทียมมีการสร้างจรวดมีการสร้างยานหรือเครื่องบินไอพ่นต่างๆมากขึ้นนะคะในขณะที่ประเทศไทยเราเองก็มีการใช้ประโยชน์นะคะจากเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการเกษตรการคมนาคมการทหารหรือแล้วแต่กรณีไปในเรื่องของการสื่อสารเราก็ใช้เยอะนะคะในขณะที่ประเทศอื่นเขาก้าวหน้าไปเรามาดูว่าประเทศไทยเรานั้นมีโครงการที่แสดงถึงความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศยังไงบ้างนะคะตอนต้นชั่วโมงเลยเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะคะด้านแรกเลยที่ครูให้ดูก็คือโครงการดาวเทียม TIOS ซึ่งวันนี้ครูก็จะอาจจะเป็นชั่วโมงที่2นะคะที่เราจะเล่าถึงตรงนี้กันอันนี้ก็เป็นโครงการล่าสุดของไทยวันนี้เราพูดถึงเรื่องของดาวเทียมของไทยนะคะก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่าสทอพนะคะซึ่งในส่วนนี้ได้อนุเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลสำหรับวันนี้ทั้งหมดนะคะและอีกท่านหนึ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลของเราสำหรับวันนี้นะคะก็คือท่านอาจารย์ณัฐกิจนะคะเสนะคะโหงมงคลพัฒน์ซึ่งเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตำแหน่งของท่านก็คือเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์7วนี่คือปัจจุบันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสทอพนะคะก็คือสำนักงานเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเอ่ยถึงนะคะส่วนหนึ่งที่ให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการที่คุณได้ข้อมูลตรงนี้มาก็คือว่า เราได้ไปเข้าร่วมอบรมก็คือนำนักเรียนส่วนหนึ่งไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของค่ายตะลุยอวกาศนะคะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งจำได้ไหมคะเมื่อวานสัปดาห์ก่อนนั้นที่ครูบอกว่าเดี๋ยวจะยกมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งเราก็จะมาพูดถึงวันนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะคะปลายทางก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมต่อไปด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีที่อยู่ของอาจารย์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้อาจารย์ก็ยินดีให้ความรู้แก่ทุกคนอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของพื้นฐานของรีโมทเซนซิ่งนะคะแล้วก็มีคุณลักษณะข้อมูลดาวเทียมในชั่วโมงผ่านมานั้นคุณได้ให้ข้อจำกัดความเกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมแล้วก็วงโคจรของดาวเทียมใช่ไหมคะดาวเทียมจะมีวงโคจรอยู่3ระดับนั้นเดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมว่าเวลาที่เขาได้ข้อมูลจากดาวเทียมมาเนี่ยเขามีการอ่านค่าและนำค่าไปแปรนะคะหรือไปสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆยังไงบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการทำแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรานำสิ่งที่ได้จากดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อมูลต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์จากในเรื่องใดบ้างนะคะไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆในเรื่องส่วนไหนบ้างนะคะก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูอันนี้ในส่วนของข้อมูลทั่วไปเนี่ยนักเรียนจะเห็นแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ภาคพื้นน้ำนะคะและในขณะที่เราเข้าศึกษาในเรื่องของโลกของเราจากต้นเทอมเลยนักเรียนก็จะเห็นถึงส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชั้นบรรยากาศด้วยนะคะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ต่างกันนะคะอยู่แนวห่างจากเส้นศูนย์สูตรต่างกันนี่ก็มีผลต่อในเรื่องของสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมนะคะอยู่ติดชายทะเลกับห่างชายทะเลอันนี้ก็มีผลในเรื่องของการได้รับคลื่นลมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใดก็ตามเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของทรัพยากรของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะคะส่วนหนึ่งเราก็จะต้องมีการจัดสรรปันส่วนกันว่า
ถ้าประเทศนี้มีทรัพยากรประเภทแหล่งน้ำมันมากเพราะว่าอยู่ติดกับชายฝั่งนะคะก็จะต้องมานำไปใช้ประโยชน์ที่สูงสุดยังไงบ้างในขณะที่ประเทศที่อยู่ห่างไกลทะเลก็ต้องสั่งนำเข้าเงี้ยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่เขามีในประเทศของเขาไปชดเชยประเทศอื่นที่เขาไม่ค่อยมีเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นการศึกษานะจากข้อมูลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวดูนะที่ครูพูดถึงต่างๆนะคะการที่ทรัพยากรธรรมชาติต่างกันนะคะก็จะมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ต่างกันด้วยอันนี้ส่งผลอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่ามีประเภทของภูมิประเทศต่างกันไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศบางประเทศนั้นในหนึ่งวันมีถึง3ฤดูนะคะเช่นตอนเช้ามาอุ้ยอากาศเย็นหิมะตกแต่สายหน่อยแดดร้อนบ่ายๆหน่อยฝนตกอะไรเงี้ยนะคะก็มีนะเห็นในส่วนของสภาพแวดล้อมที่ต่างกันก็จะส่งผลในเรื่องของวัฒนธรรมของการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันเช่นวัฒนธรรมในเรื่องของการกินอยู่นะคะการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันนะคะเวลาที่รับประทานอาหารก็จะแตกต่างกันนะอย่างคนไทยเนี่ยชอบกินแบบเผ็ดร้อนใช่ไหมคะชาวต่างชาติที่มาจากทางยุโรปชอบไหมโอ้ยมีพริกนิดนึงนี่แบบแทบจะแบบไม่อยากแตะเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมทางการรับประทานอาหารทางการแต่งกายทางการดำรงชีวิตนะเขาจะมีเครื่องนุ่งห่มที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะเพราะว่าอากาศเขาจะเย็นเนี่ยนะคะแต่ของเราก็สบายสบายนะนานทีจะได้หยิบเสื้อโค้ทตัวเดียวยาวมาใส่ใช่ไหมคะนานๆจะได้อวดกันหน้าหนาวก็ประมาณสัก2อาทิตย์ก็หมดแล้วในของเราเนี่ยนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของตรงนี้ความแตกต่างเนี่ยจะต้องใช้ในเรื่องของอะไรบ้างมาศึกษาเพิ่มเติมเพราะในสิ่งที่แตกต่างกันเราจะต้องใช้สารสนเทศจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากตำราเอกสารอ้างอิงข่าวสารหรือวารสารนิตยสารข้อมูลต่างๆนะคะให้ถูกต้องนะคะเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องถูกต้องเวลาคนที่นำไปใช้ประโยชน์เนี่ยจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเราจะทำในเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่ประเทศที่แตกต่างกันมาทำเป็นพื้นที่แผนที่เอาแค่อย่างในประเทศไทยเราเนี่ยนั่นเองไม่ต้องเอาไปไกลๆจังหวัดหนึ่งเนี่ยปลูกมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากเนี่ยนะคะแถบราชบุรีทางนี้ไปก็จะมีใช่ไหมคะเขาจะปลูกพวกนี้ขายเยอะสวนส้มโอสวนอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เราไปทำแผนที่ผิดเป็นสวนเป็นอะไรคะเป็นเหมือนกับไร่สับปะรดอย่างเงี้ยนะเวลาที่เราจะลงสร้างโรงงานแม้ตรงนี้มีไร่สับปะรดเยอะสร้างโรงงานแถวราชบุรีได้ไหมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ละมีแต่มะพร้าวส่งไม่มีสับปะรดส่งเงี้ยนะคะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องถูกต้องนะคะอย่างหนึ่งที่มีการใช้อยู่ปัจจุบันนี้คือการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมนั่นเองนะคะสารสนเทศที่นำมาศึกษาต้องมีความถูกต้องสูงและมีความละเอียดของข้อมูลที่สูงด้วยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะคะฉะนั้นในเครื่องมือที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาเสร็จหรือยังคะก็จะต้องรวบรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประกอบกันไปนะเวลาที่ทำข้อมูลใดๆก็ตามอย่างภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันก็จะมีว่าภาพถ่ายณวันนี้ใช่ไหมคะกับภาพถ่ายณปีที่แล้วในวันเดียวกันนะวันที่26กุมภาพันธ์อย่างเงี้ยนะคะในปี2551กับปีนี้มันอาจจะมีความแตกต่างกันละเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะแสดงถึงพื้นที่ที่โดนบุกรุกได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลต้องมีการเก็บอย่างต่อเนื่องเป็นการเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอันนี้ในส่วนของเทคโนโลยีอวกาศที่เราพูดถึงก็คือการใช้ดาวเทียมประเภทต่างๆมาช่วยนะคะดาวเทียมนี้ก็จะมีหลายประเภทด้วยกันเราได้ศึกษามาแล้วในเรื่องของประโยชน์ของดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียมสื่อสารนะคะดาวเทียม อุตุนิยมวิทยาแล้วก็ดาวเทียมเพื่อภารกิจอื่นๆมากมายอย่างตัวอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งดังนั้น
ในขณะที่โลกของเรามีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศในด้านของดาวเทียมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นในตัวนี้ที่เรามีการใช้อยู่นะคะก็จะมีหลายดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Landsat นะคะหรือว่า Spot นะคะก็เป็นดาวเทียมที่เราใช้อยู่ในเรื่องของการสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะดาวเทียมพวกนี้ครูเคยให้นักเรียนดูชื่อมาแล้วบ้างแล้วก็ดูตัวอย่างมาแล้วในเรื่องของประโยชน์แต่ละด้านนะ GMS เนี่ยนะคะเนี่ย Insat เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของดาวเทียมแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีอวกาศในทั้งหมดนี้เราก็จะมาแบ่งออกเป็นประเภทของดาวเทียมได้4ประเภทตามประโยชน์ของการใช้สอยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสื่อสารอย่างของไทยเราก็จะมีดาวเทียมไทยคมใช่ไหมคะไทยคมก็จะมี1234นะดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและในส่วนของดาวเทียมอื่นๆที่ใช้ในการสังเกตการก็มีนะคะเราเรียกว่าดาวเทียมสังเกตการคำว่าสังเกตการก็คือเฝ้าระวังแล้วก็เก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสังเกตการโลกก็ได้สังเกตการดาวเสาร์ดาวพฤหัสหรือว่าดาวอังคารดาวยูเรนัสนี่ถือว่าเป็นดาวยานอวกาศหรือดาวเทียมสังเกตการนะคะนี่ก็เป็นประเภทของดาวเทียมนะคะในส่วนของวงโคจรของดาวเทียมเนี่ยครูเคยให้นักเรียนดูไปบ้างแล้วว่าจุดเริ่มต้นของดาวเทียมเนี่ยมาจากดาวเทียมดวงแรกที่ชื่อว่าสปุตนิกจำได้ไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีประเทศอื่นๆพัฒนาตามมาเรื่อยๆวงโคจรของดาวเทียม